เรือนะคะห้องเรือของเรามีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำสามารถใช้ได้3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะบนเรือของเรานะคะสามารถนั่งได้ทั่วทั้งลำเลยก็จะมีด้านหน้านั่งรับลมด้านบนที่อยู่ข้างกับตันนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังส่วนใครที่รอนะคะสามารถเข้ามานั่งด้านในได้เพราะว่าด้านในจะมีแอร์24ชั่วโมงค่ะบนเรือของเรานะคะจะเสิร์ฟน้ำดื่มเครื่องดื่มอัดลมน้ำเปล่าแล้วก็ผลไม้นะคะตลอดการเดินทางถ้าท่านไหนต้องการความช่วยเหลือสามารถเรียกบัตเตอร์ทั้งโบนแล้วก็พีอาร์ได้เลยนะคะขอให้ท่านเอ็นจอยค่ะที่นี่ก็คือมิวเซียมภูเก็ตนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์พหลการนิทรรศนะคะปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครภูเก็ตและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือว่ามิวเซียมสยามของเราจะจัดแสดงทั้งหมด2นิทรรศการค่ะนิทรรศการแรกก็คือภูเก็ตนคราตำนานเมืองจักรคุ้มเมืองและนิทรรศการที่2คือพหลการนิทรรศเล่าเรื่องเมืองและวัฒนธรรมของภูเก็ตค่ะ
ค่ะโดยภูเก็ตนครานะคะก็จะเล่าเรื่องนะคะพัฒนาการของเมืองในแต่ละยุคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยเราจะแบ่งเป็นช่วงนะคะยุคเมืองแร่และยุคท่องเที่ยวนะคะส่วนนิทรรศการเพลินการนิทัศน์นะคะเราก็จะเล่าเรื่องราวการเข้ามาของชาวจีนฮกเกี้ยนในภูเก็ตค่ะแล้วก็แบ่งออกเป็น3อค่ะอาคารอาหารอาภรณ์เป็นลักษณะของวัฒนธรรมเพลินการที่พบได้ในภูเก็ตโดยแต่ละโซนเนี่ยเราก็จะจัดแสดงนะคะผ่านสื่ออินเทอร์แอคทีฟนะคะแล้วก็เกมกลไกดึงชักผลักโยกต่างๆที่นักเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมกับนิทรรศการได้ค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมอเต้งมิวเซียมนะครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนตลาดนะครับซึ่งเราเล่าเรื่องราวกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของคนภูเก็ตสิ่งที่มีนะฮะมันก็แสดงถึงความเป็นชาวภูเก็ตในยุค1900หรือก่อนหน้านั้นนะฮะซึ่งเป็นยุคที่ชาวจีนยกเข้ามาอยู่ในภูเก็ตนะเป็นข้าวของเครื่องใช้ซึ่งมีตั้งแต่สารพัดทุกอย่างเลยนะครับเป็นมิวเซียมที่มี2ชั้นชั้นล่างก็จะมีข้าวของเครื่องใช้ชั้นที่2ก็มีเป็นห้องนอนว่าคุณเขาใช้อะไรกันบ้างเครื่องของเครื่องใช้เครื่องประดับนะครับเครื่องบันเทิงต่างๆอันนี้เราถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะเพราะว่าอยากให้คุณสนใจในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของคนภูเก็ตว่าเดิมๆแล้วเนี่ยโบราณเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงที่นี่จะตอบได้ทุกคำถามครับThank you.
ครับผมประเสริฐประมงกิจเป็นกรรมการหมู่บ้านความเป็นมาของหมู่บ้านอุรักลาโวยอดีตคือมาจากอินโดนีเซียแล้วก็มากันหลายลำและมาถึงกลางสมุทรเรือก็โดนพายุก็เลยแตกแยกกัน 4-5 ลำไปเกาะอาดังมั่งเกาะลันตามั่งกระบี่มั่งแล้วก็ราไวมั่งบางลำก็มาอยู่ที่นี่เข้ามาในชุมชนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผู้หญิงตัวใหญ่ๆมันก็ธรรมดาแล้วของหมู่บ้านนี้เพราะว่าอาหารการกินทางทะเลมัน สมบูรณ์ของอะไรปูปลากุ้งหอยปูปลามันสดทุกอย่างมันกระไดตัวมันก็ใหญ่เป็น100กิโลขึ้นไปครับผมขอเชิญนักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวที่นี่ก็เรียนเชิญนะครับสวัสดีครับบริษัทภูเก็ตโพกรุ๊ปนะครับใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำเค็มเนี่ยโดยประมาณ40ปีมาแล้วนะครับโดยเริ่มที่ปี1967นะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันแรกตอนนี้นะครับอยู่ในเจเนอเรชันที่4นะครับซึ่งระหว่าง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาแล้วก็เพาะเลี้ยงไข่มุกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการวิจัยวิเคราะห์พัฒนาในการเพาะเลี้ยงแล้วก็การแปรรูปการขึ้นตัวเดินสม่ำเสมอนะครับจนตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจได้ว่าเรามีไข่มุกที่มีมาตรฐานที่ดีที่สุดเนี่ยมอบให้กับลูกค้านะครับโดยภูเก็ตเพิร์ลเนี่ยเราจะมีฟาร์มไข่มุกนะครับอยู่กลางทะเลโดยใช้เนื้อที่ในการขอสัมปทานจากกรมเจ้าท่าเนี่ยประมาณ2ไร่นะครับมีหอยมุกประมาณกว่า 50,000 ตัวเรายังมีวิธีการคัดแยกคุณภาพที่เรากำหนดขึ้นมาทั้ง5ประการที่ใช้คัดแยกคุณภาพไข่มุกนะครับไม่ว่าจะเป็นประกายความแววนะครับผิวสัมผัสสีขนาดนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับซึ่งไข่มุกแต่ละเม็ดเนี่ยเราจะใช้คุณภาพทั้ง5อย่างทั้งหมดนี้ในการคัดแยกคุณภาพรวมไปถึงคุณลูกค้าก็จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูมุกแท้มุกปลอมนะครับมีลักษณะที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโดยนำไข่มุก2เม็ดมาถูกันถ้าลื่นนั่นหมายถึงเป็นของปลอมแต่ถ้าสากนั่นหมายถึงของแท้นะครับซึ่งภูเก็ตโพรเนี่ยเราก็จะมีคำตอบทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องไข่มุกเนี่ยไว้ให้กับคุณลูกค้าได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะครับThank you.
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พารานากันภูเก็ตมิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเราก็จะมาบ่งบอกถึงความเป็นนะคะบ้าบ่าภูเก็ตนะคะคำว่าพารานากันนะคะก็แปลว่าลูกผสมนั่นเองค่ะระหว่างชาวจีนฮกเกี้ยนนะคะกับคนภูเก็ตนะคะซึ่งมาทำมาค้าขายอยู่ที่ทางปีนังนะคะซึ่งเรานะคะจะมีวัฒนธรรมอัตลักษณ์นะคะความเป็นอยู่การรับประทานอาหารประเพณีต่างๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเพณีแต่งงานนะคะประเพณีถือศีลกินผักนะคะต่างๆซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นภูเก็ตในความเป็นบ้าบ่าภูเก็ตนะคะที่นี่นะคะเราก็จะมีความเป็นมานะคะแล้วก็มีการแสดงให้ถึงว่ามีการเฟื่องฟูในด้านแร่ดีบุกด้วยนะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆสถาปัตยกรรมของเราก็จะมีเป็นแบบบ้านที่อยู่ที่ตั้งที่ถนนถลางนะคะก็จะมีบ้านซึ่งเราเรียกว่าเตียมชูนะคะเตียมหรือโรงเตียมแปลว่าร้านค้านั่นเองนะคะส่วนเราก็จะมีเป็นอังหมอหลาวต่างๆซึ่งเป็นคฤหาสน์ของห้าบดีนะคะสมัยนั้นแล้วเราก็ยังมีนะคะเป็นบ้านแบบจำลองภูเก็ตซึ่งเวลาเดินที่ถนนถลางนะคะเราก็จะมีบ้านแบบจำลองภูเก็ตไว้เยอะเลยนะคะจากนั้นนะคะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะคะแบบในแนวของถนนถลางแล้วก็จะมีการจำลองนั่นในตัวบ้านนะคะสามารถเดินเข้ามาถ่ายรูปได้เลยนะคะสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมชื่อเอ๋นะครับสุรเชษฐ์เจริญผลนะครับเป็นพัฒนักพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนะครับแต่เดิมพิพิธภัณฑ์ไทยหัวนั้นเราเป็นอาคารเก่านะครับแต่เดิมคืออดีตโรงเรียนสอนภาษาจีนนะครับซึ่งถือว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนจีนเก่าแก่ที่สุดในภูเก็ตนะครับเพราะว่าปัจจุบันโรงเรียนนี้ยังมีการประกอบกิจการอยู่นะครับชื่อว่าภูเก็ตไทยหัวอาซินดิยานะครับณปัจจุบันนะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นเป็นโรงเรียนจีนเก่าแก่เพราะสร้างจากชาวจีนนะครับในพื้นที่คือชาวฮกเกี้ยนซึ่งประเด็นหลักคือการทำธุรกิจเหมืองแร่นะครับชาวฮกเกี้ยนมาเป็นแรงงานกุลีเหมืองแร่จนท่านเติบโตเป็นเศรษฐีเจ้าของแร่ที่คนภูเก็ตเรียกว่านายหัวเมืองนะครับแล้วก็มีการระดมเงินในการสร้างโรงเรียนนี้นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2477นะครับอายุของตึกหลังนี้ประมาณปี65อายุราว88ปีแล้วนะครับซึ่งเนื้อหาของเรานั้นจะเป็นเรื่องราวของชาวจีนนะครับและประวัติโรงเรียนจีนในพื้นที่นะครับซึ่งจีนในภูเก็ตนั่นคือชาวฮกเกี้ยนนะซึ่งเป็นเรื่องของเส้นทางที่คนจีนเข้ามา2คือวิถีชีวิตนะครับเรื่องของอาชีพภูมิปัญญาของชาวฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติโรงเรียนจีนนะครับรวมถึงอาหารการแต่งกายของท้องถิ่นภูเก็ตนะครับพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนั้นเราเปิดทำการทุกวันนะครับตั้งแต่เช้า9โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับประมาณ9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับซึ่งเราเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับแล้วก็เรามีรอบบรรยายต่อวัน5รอบด้วยกันนะครับนี่คือเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์ไทยหัวครับสวัสดีครับผมชนะชนตันทวานิชนะครับเป็นรุ่นที่5ของบ้านชินประชานะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ตรงกลางบ้านที่เราเรียกว่าฉิมแจ๊เป็นจุดหนึ่งที่เป็นน่าสนใจของบ้านนะครับบ้านหลังนี้119ปีแล้วนะครับสร้างตั้งแต่รุ่นที่2บรรพบุรุษของผมเองบ้านชินประชาสร้างโดยพระพิทักษ์ชินประชานะครับที่นี่นะครับเราได้อนุรักษ์ไว้ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับคือรุ่นที่4นะครับของในบ้านทั้งหมดเนี่ยก็เป็นของดั้งเดิมที่เราเก็บอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยนะครับได้มาสัมผัสของจริงนะครับแล้วก็ได้เดินชมบ้านนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านได้ทำมาภูเก็ตนะครับก็เชิญนะครับบ้านชินประชาครับWe'll be right back.
ศาลเจ้ากิ่วทินเก้งสะพานหินก็สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2539แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2541ทางเจ้าแม่กิ่วเทียนเอี่ยนลื้อซึ่งเป็นประธานศาลเจ้าได้ประทับร่างของม้าทรงอยากจะมาช่วยขจัดภัยพิบัติทางธรรมชาติพอสร้างเสร็จปี41สึนามิมาปี47ลูกแรกนะคะสึนามิจะตกอยู่ฝั่งถนนส่วนลูก2ลูก3คลื่นจะแยกซ้ายแยกขวาทางด้านหน้าศาลเจ้าจะไม่มีน้ำหรือจะไม่มีโคลนนะคะประวัติจากที่คนเก่าเล่ามานะคะถ้าเกิดยังไงขอเชิญมาร่วมสักการะเจ้าแม่กิ่วเทียนเด่นลื่อได้นะคะที่ศาลเจ้ากิ่วเทียนเก้งสะพานหินเด็กชายคณิตสอนแสนดิษฐ์มงคลนะครับชื่อเล่นชื่อน้องซูชินะครับวันนี้ผมจะมาพาทัวร์อัมติตุตะบกเก้งซอยปูทองตะบนตลาดใหญ่จังหวัดภูเก็ตนะครับเข้าไปดูกันเลยครับจุดที่1 นี้จะเป็นจุดของไหว้ทีกองนะครับหรือจุดไหว้เทวดาฟ้าดินนะครับตัวจุดที่2 นะครับจะเป็นตัวขององค์ยูไลนะครับด้านหลังจะเป็นตำหนักของติ้วอ๋องเต๋นะครับจุดที่3จะเป็นจุดขององค์เจ้าอัมหรือองค์เหล่าเอียนะครับฝั่งนี้จะเป็นองค์มาเจ้าปู่เสานะจะเป็นเสาโกเตงที่ในกินเจตอนพ.ศ.64ได้เกิดเหตุลมแรงแล้วทำให้เสาได้ล้มลงมาหักนะครับมาจุดที่4นะครับจะเป็นองค์ขององค์กวนอูองค์ที่ถือหอกระดาษนั้นจะเป็นองค์ของพี่ชายนาจานะครับจุดที่5จะเป็นองค์ห่อเอียเป็นองค์เสือนะครับท่านชอบกินหมู3ชั้นเนื้อหมูของสดนะครับตัวที่6นี้จะเป็นตัวขององค์เหล่าใช้อิ่วเขาจะใช้ในวันประกอบพิธีกินผักตัวที่7จะเป็นขององค์จู่อ๋องเต๋อยกอ๋องซองเต๋อจะเป็นเสาโกเต้งที่ผมบอกด้านในที่มันหักโค่นลงมาจะเป็นเสาโกเต้งที่เขาขึ้นตรงนี้นะคะI'm not sure.